ท้ายของรายการครับมาติดตามข่าวคราววงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของบริณอิสระมาฝากกันล่าสุดเจ้าตัวได้ลดโทษแบนแล้วนะครับจะกลับมาอีกทีก็คือ1มกราคมที่จะถึงนี้ติดตามในไทยทูเดย์ครับอาร์ตบดินทร์อิสระครับประพฤติตัวเหมาะสมระหว่างชดใช้โทษแบนทำให้สหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศลดโทษแบนและจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในวันที่1มกราคม2558พอดีครับสหพันธ์แบดมินตันโลกพิจารณาลดโทษแบนบดินทร์อิสระจาก2ปีเหลือเพียง1ปี6เดือนครับโดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติของสหพันธ์ได้ตั้งแต่1มกราคม2558เป็นต้นไปครับตามที่ BWF ได้ลงโทษอาร์ตบดินทร์อิสระในกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างการแข่งขันที่ประเทศแคนาดาเมื่อวันที่21กรกฎาคม2556โดยห้ามไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติรายการของสหพันธ์แบดมินตันทั้งหมดเป็นเวลา2ปีครับตั้งแต่21กรกฎาคม2556เป็นต้นมาครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการวินัยของ BWF ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ลดการบังคับโทษนะครับให้กับนายบดินทร์ตามคำร้องขอโดยให้มีผล ตั้งแต่1มกราคม2558ทำให้โทษที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบดินทร์นั้นเป็นอันจบสิ้นลงครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่สหพันธ์แบดมินตันโลกกำหนดไว้กรณีที่เขาฝ่าฝืนกฎอีกคุณหญิงปฐมายังกล่าวต่ออีกว่าสมาคมแบดมินตันไม่เคยนิ่งนอนใจหรือละทิ้งความช่วยเหลือบดินทร์สมาคมแบดมินตันมีการติดต่อสื่อสารกับ BWF รวมทั้งสโมสรแกรนูล่าและบดินทร์มาโดยตลอดเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการช่วยเหลือโดยประสานงานข้อมูลและวางแนวทางร่วมกันและในวันนี้ผลได้บังเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องทำตามเงื่อนไขของ BWF ต่อไปอย่างเคร่งครัดครับมาต่อกันที่ทางกีฬาโปโลน้ำชายนะครับก็ตั้งความหวังในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยการอยากจะมีเหรียญรางวัลโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับมาให้กับทางสมาคมก็เลยเตรียมที่จะดึงโค้ชชาวเซอร์เบียเข้ามาดูแลนักโปโลน้ำไทยนะครับโดยที่โค้ชตึกธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็เผยว่าทางสมาคมจะดึงตัวลาดูเลวิโดเยวิชครับกุนซือชาวเซอร์เบียมาเติวเข้มทีมโปโลน้ำไทยเพื่อคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28โดยที่ทางวิโดเยวิชจะเข้ามาดูแลในส่วนของทีมโปโลน้ำชายนะครับขณะที่การไปสำรวจดูผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่กำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยนะครับที่นครราชสีมาเนี่ยคุณธนาวิทย์โถสกุลก็บอกว่ายังไม่เห็นดาวรุ่งดวงใหม่ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามก็เตรียมจะเรียกนักกีฬาประมาณ 30-40 คนมาเพื่อเข้าแคมป์คัดตัวกับทีมชาติพร้อมกับขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตในการขอใช้สนามว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นสถานที่ฝึกซ้อมด้วยครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมโปโลน้ำชายได้ใช้โค้ชชาวอุซเบกิสถานมาก่อนนะครับแต่ว่าผลงานก็ยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจก็เลยได้เปลี่ยนเป็นชาวเซอร์เบียก็คือลาดูเลวิเดโยวิสมัตซึ่งจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมโปโลน้ำชายไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ครับเป้าหมายก็แน่นอนครับว่าจะต้องเอาเหรียญทองในซีเกมที่สิงคโปร์ขณะที่โปโลน้ำหญิงเนี่ยก็มีดานิเอลเฟอร์รี่เฮดโค้ชชาวอิตาลีเป็นผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยทางสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยหวังว่าอย่างน้อยในซีเกมที่สิงคโปร์ต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้ครับช่วงนี้เราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision กันนะครับในช่วงของ True Sport Today ครับ True Sport Today ครับเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมี NBA Regular Season ครับ Dallas เจอกับ New York ตอน 8:00 น.เช้า Oklahoma City Thunderเจอกับ Sacramento 10โมงครึ่งทาง NBA TV ครับสำหรับคำถามที่ถามไปเพื่อชิงตั๋วเข้าชมการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015นะครับที่ว่าสนามที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยชื่อว่าสนามอะไรคำตอบก็คือสนาม Centennial Park นะครับผู้โชคดีก็คือคุณประเสริฐสิงห์บุญยสิรินะฮะ0819851 5XX นะครับยินดีด้วยสำหรับคุณประเสริฐสิงห์บุญยสิริเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปเพื่อรับเพื่อติดต่อประสานในการมอบรางวัลให้นะครับครับก
ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการของเราได้ทางแฟนเพจของทาง Sport Today ครับเข้าไปที่ facebook.com มันก็ไปเซิร์ชหาคำว่า Sport Today to Sport 2หรือว่าพิมพ์/SP Today นะครับก็เข้าไปร่วมกดไลค์แล้วก็ติดตามข่าวสารวงการกีฬาครับวันนี้ World in Motion ลาท้ายรายการไปดูลีลาการทำประตูในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอิสราเอลครับซึ่งก็มีประตูสวยๆเกิดขึ้นเหมือนกันครับไปดูลูกจริงของเดวิดมองก้ากันครับลาท้ายรายการไปวันนี้กับประตูที่หาดูยากจากลีกที่หาดูได้ยากจากอิสราเอลส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ